ทัี่กะลิมาได้กลับมาเขานั้นก็ได้เข้าไปสู่พระราชวังขององค์จกักรพรรดิมาถึงหน้าบัลลังก์ทองคำของเจ้าแห่งมนุษยชาติซึ่งทันทีที่เขามาถึงนั้นเขานั้นก็ได้พบว่าพ่อของเขาไม่ใช่พ่อแบบเดียวกับที่เขาจําได้ในดีต่อไปหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นใบหน้าที่แท้จ,จริงขององค์จกักรพรรดิก็เป็นได้ทันทีที่กาลิมาอยู่ในห้องของของค์จกักรพรรดนี้สิ่งที่เขาเห็นนั้นก็คือร่างกายที่ถูกฝังด้วยเครื่องจักรอันซับซ้อนร่างกายที่ราวกับศพแต่ศพนี้นั้นดูเหมือนกับว่ามมีีพลนนลลัังงงงงงอออออนนนนนน่่่าาาาาาเเเเเเหหืืชชใวววึคิิิไไดด้้็แสสผผจตญญณขขย นิกานของเราใส่คือบนใบหน้าของศพนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูเหมือนกับมีใบหน้าจำนวนนับไม่ถว้วนที่ซ้อนทับกันอยู่ทั้งในนั้นเองความคิดนับไม่ถ้วนความทรงจําความเจ็บปวดใช้ชนะที่ล้มเหลวความโศกเศร้า ความกลัวความเกลียดชังอารมณ์ทุกประเภทนั้นได้กระทบเขากับการิมานเข้าโดยตรงพายมารรู้สึกว่าจิตวิญญาของเขาได้ถูกโจมตีอย่างแรงในพิปิานั้นดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขานั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขา้เริ่มที่จะเรียกโครงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าเขาเพื่อถามพ่อของเขาที่ประทับอยู่หน้าบัลลังก์ทองคําไปว่าวิธีการช่วยมนุษยชาตินั้นเป็นอย่างไรใน,ในขณะที่เขาพูดจบนี่เองภายใต้แสงขององค์จักรพรรดนั้นการิมาลนั้นได้ยินชื่อตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนทั้งลูกชายหมายเลข, 23, ลเขยใหยให้รรรรออออออดาาาาาาชชแแแ่่่่่่งงงยกกกเคืืืมมมททีีสบบบูณ์ตตขล นับไม่ถ้วนนั้นได้ดังออกมาแต่ทันทีที่ไพรยมานั้นได้ยินเรื่องนี้เขานั้นก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเลยองค์จักรพรรดนั้นยังคงนิ่งเงียบกรลิมานั้นดูเหมือนจะร้องไห้กลิมานั้นได้ขออะไรบางอย่างแต่ก็ได้กลับมาด้วยความนิ่งเฉยความรู้ ความจริงอันเก่าแก่ที่ซับซ้อนรากับดวงดาวเข้าไปในจิตใ,ใจของเขาการิมานั้นได้มองเห็นประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าเขาั้จะสังเกตเห็นภาพแห่งอนาคตด้วยเขานั้นได้พบเห็นมนุษย์จำนวนนับไม่ถ้วบนบนัลังทองคำบางทีพวกเขานนั้นอาจจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ในรูปรักที่แตกต่างกันหรือบางทีนี่ก็อาจจะเป็นบุคลิกที่แตกสลายขององค์จักรพรรดิที่ได้ทําการลบกวนซึ่งกันและกันแพ้อที่พลอย่างต่อเนื่องและใน,นที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งเดียวในสนามรบที่ยากลาําบากนใดนั้นเองได้มีเสียงอันเหนื่อยล้านั้นได้ทาการพูู้ดดดกกัับพลยยยมมโตรรงนนน้้ําาาาเสีไปปะณว่ิ ความภาคภูมิใจของเขาใหาชนะที่ยิ่งใหญ่ของเขาทายาทที่พักดีคนสุดท้ายของเขาเพื่อมือสุดท้ายของเขาความหวังสุดท้ายของเขาตามคำกล่าวของเหล่าคัสโตเดสในระหว่างที่ทําการสนทนานี้ขานั้นได้มองเห็นกลิมานั้นดูเหมือนจะพูดคุยกับตัวเองอยู่อย่างสงบและมั่นคงไม่มีการกระทําอื่นใดเลยตัวทาปลายมาร์ดเองนั้นก็ได้ตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งองค์จักรพรรดนั้นมีพลังมากกว่าเดิมกว่าเมื่อ10,000ปีที่แล้วด้วยการบูชาและความเชื่อของศาสนาประจำชาตินี้ทําให้องค์จักรพรรดนั้นได้พลัง like อันไร้ขอบเขตอัน สื่อสารระหว่างดวงดาวทุกคําพูดนั้นสามารถแผดเผาจิตวิญญาณของเขาได้โดยตรงสิ่งนี้ทําให้ทางกิริมนันเจ็บปวดเดิมทีแล้วเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นนักโทษหรือไม่ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือขององค์จักรพรรดิหน้าบรลลังทองคบเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเขาเั้าก็เป็นแค่เครื่องมือจริงๆนั่นแหละไพรมาธแห่งมนุษยชาตินั้นแน่ดีนันเปรียบเสมอกับนักการทูตมากกว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเขาน่าจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกเพื่อที่จะปุกปิดความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างไพรมาธกับทางตัวองค์จัััััััััััักกกรรรรพพพพดดดในน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 นสมมมมยยยยทที่่่อออองงงงคคค์์จจบบบตวเเเเเเขขาาา้้้้้แแแปป็็หหืืุธูล อาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามีพลังอันเหลือล้อนหรือบางทีแล้วองค์จักรพรรดิก็จะใช้รูปลักษ์ของมนุษย์จริงๆในเวลานั้นแต่ในตอนนี้องค์จักรพรรดนั้นได้ละทิ้งรูปลักษ์นั้นไปแล้วความเสียหายที่คอรัสและเทพแห่งความมืดนั้นได้กระทำแก่เขาเขาต้องทนทุกข์ทรมานอันเจ็บปวดบนบัลลังก์ทองคำนับหมื่นปีและในที่สุดแล้วองค์จักรพรรดนั้นก็ได้สลัดรูดจากร่างกายเดิมเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่อาจเข้าใจได้และในตอนนี้ความเป็นมนุษย์ขององค์จักรพรรดนั้นได้เสื่อมโทรมลงไปน จกักรพรรดนั้นไม่เคยรักพลายมาดอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่จงรักภักดีหรือฝ่ายทรยศที่น้องของกาลิมานในสายตาขององค์จักรพรรดนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเท่านั้นอย่างไรเสียก็ตามพวกเขานั้นก็ยังคงเป็นเครื่องมือขององค์จักรพรรดิสำหรับอนาคตของมนุษยชาติองค์จักรพรรดนั้นทรงอยู่เคียงข้ามมนุษยชาติมาโดยตลอดแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้ องค์จักรพรรดิก็ยังใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของตนอยู่ตลอดเวลาเผเชิญหน้ากับเทพเจ้าจากมิติว่าการิมานนั้นจะคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อไปหลังจากได้เรียนรู้ความจริงเขานั้นจะเป็นผู้นำนำทางอาณาจักรมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าองค์จักรพรรดินั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็ตามแต่ทางการิมานนั้นก็มีพ่อที่เป็นมนุษย์จริงๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือราชาคนนอนโนพ่อบุญธรรมของเขา อดีตกง้งสุ้แห่งมาครกเขานั้นได้ส่งตอ่อจิตวิญญาณให้แก่ทางการิมานแล้วเขารู้ว่าเขานั้นต้องทำอะไรเขานั้นจะไม่ยอมแพ้ต่อมนุษย์าติการิมานเข้าใจได้เลยว่าสิ่งเดียวที่จกักรวรรดิต้องการในตอนนี้ก็คือการทำสงครามกูเสษครัใหม่กอบกู้ดาวเคราะห์ที่กำลังถูกโจมตีโดยศัตรู